สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสาระน่ารู้เรื่องของหอมในวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันบำรุงผิวซึ่งทำให้เราเนี่ยนะคนเราอย่างคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าอืมนะผิวเราเนี่ยหยาบกร้านลงทุกวันใช่ไหมคะจึงได้คนนะคะคิดค้นในเรื่องนี้มานะคะมานำเสนอสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรู้ทั่วไปกันเลยดีไหมคะว่าในวันนี้เราจะมารู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะความรู้ทั่วไปนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับผิวว่าผิวของคนเรานั้นเนี่ยนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้างทำไมจึงต้องให้ความสำคัญกับผิวนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยว่าแต่ละตัวนั้นเนี่ยนะคะที่นำมาใช้ในวันนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะขั้นตอนการปรุงน้ำมันบำรุงผิวในแต่ละสูตรนั้นเนี่ยจะมีน้ำมันหอมอะไรบ้างมีน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันหลักเนี่ยคืออะไรซึ่งแต่ละตัวนั้นก็จะให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละครั้งเราจะเสนอถึงให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะได้รับไปเนี่ยได้รับความรู้ไปและนำไปใช้เนี่ยได้ถึง3สูตรนะคะแล้วจากนั้นแล้วก็คือประโยชน์ของน้ำมันที่เราปรุงกันในวันนี้ทีนี้เรามาดูกันเลยว่าความรู้ทั่วไปในเรื่องของผิวนั้นเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างผิวหนังของคนเราเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องคอยปกป้องนะคะปกคลุม อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราในบางครั้งเราคงเคยเห็นใช่ไหมคะว่าถ้าผิวหนังถลอกเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเป็นไงคะแดงใช่ไหมคะอยู่ข้างในแล้วเราเนี่ยถ้าไม่มีผิวหนังปกป้องเราจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูอีกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอะไรอีกก็ต้องเป็นด่านนะคะด่านหน้าที่จะพบกับอันตรายก่อนอวัยวะส่วนอื่นๆเช่นถ้าเราไปเดินนะคะสะดุดของมีคมสิ่งที่จะฉีกขาดหรือบาดเจ็บก่อนก็คือผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขามีความสำคัญอย่างไรและก็มาดูกันต่อไปนะคะว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นฐานหรือเป็นแหล่งนะคะกำเนิดของพวกขนผมของเรานั่นเองเราจะเห็นว่าถ้าเรามีกล้องส่องนะคะใกล้ๆจะเห็นว่าคนเรานั้นเนี่ยบางคนเนี่ยจะเห็นในเรื่องของขนเนี่ยไม่ชัดแต่บางคนจะมีขนเนี่ยปกคลุมที่ผิวหนังเนี่ยจะเห็นได้ชัดก็ขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรมของคนนั้นเนี่ยเป็นเช่นไรนะคะบางคนเป็นพันธุ์ที่มีขนดกก็จะมีขนเยอะบางคนที่จะมีเนื้อเนียนแทบจะมองไม่เห็นรูขุมขนเลยนั่นก็นับว่าโชคดีนะคะทีนี้เรามาดูต่อไปในเรื่องของผิวหนังนั้นเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะที่บอบบางมีเนื้อที่เนี่ยที่กว้างที่สุดในร่างกายเนี่ยนะคะจะมีอัตราเฉลี่ยเนี่ยเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันผู้ใหญ่นั้นจะมี 1.6 ถึง 1.8 ตารางเมตรนะคะหนังหลังนะฮะเป็นหนังกำพร้าเนี่ยประมาณ 3.2 ถึง 4.8 กิโลกรัมนะคะถ้าในเรื่องของชั้นนะคะในเรื่องของชั้นรองรับผิวหนังเนี่ยนะคะก็จะหนัก 1.7 ถึง 17 ถึง 18 กิโลนะคะชั้นรับรองจะหนัก 17 ถึง 18 กิโลกรัมนะคะทีนี้เนี่ยผิวหนังที่บอบบางที่สุดของเรานั้นท่านผู้ชมคิดว่าตรงส่วนไหนคะนะคะเวลาเขายิ้มเราเห็นอะไรคะที่เกี่ยวกับตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผิวหนังส่วนที่บอบบางที่สุดนั้นแน่นอนเลยค่ะก็คือที่เปลือกตาตำแหน่งตานะคะจะหนา 0.2 ถึง 0.6 มิลลิเมตรเท่านั้นงั้นเราสังเกตบางครั้งผู้สูงอายุเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยรอบๆตาเปลือกตาหนังตาก็จะห้อยย้อยลงมาหรือบางคนก็จะมีริ้วที่ตาใช่ไหมคะที่เราเรียกกันว่าตีนกาออกละใช่ไหมฮะแหมกามาขยุ่มกันตรงปลายหางตาเรากันใหญ่เลยใช่ไหมคะนั่นตัวเป็นเนื้อที่บอบบางและบ่งบอกถึงวัยของคนนั้นคนนั้นได้นะคะต่อมาก็ส่วนหนาที่สุดก็คือฝ่ามือของเรานะคะฝ่ามือที่เราทำงานหรือฝ่าเท้านะคะในส่วนที่รองรับน้ำหนักของเราส่วนเหล่านี้จะต้องมีความหนานะคะจะหนาประมาณ 2-4 มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะสังเกตใช่ไหมคะว่าบางคนเนี่ยผิวที่มือเนี่ยหยาบกร้านเราก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นไงคะทำงานหนักใช่ไหมคะเพราะว่าฝ่ามือจะไม่นุ่มนวล นะคะจะไม่มีความเนื้อที่อุ้งมือนี่จะไม่เนียนนะคะเพราะว่าธรรมชาตินั้นจะต้องปกป้องโดยการสร้างผิวหนังที่หนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของเรานั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยหน้าที่ของผิวหนังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของ
เกี่ยวกับเรื่องปกคลุมร่างกายนะคะเนื่องจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเป็นส่วนที่บอกถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเราจะเห็นว่าบางคนนี่เป็นไงคะพอมองที่หน้าตาอย่างเช่นที่หน้าจะเห็นได้ชัดเลยผิวหนังที่ปกคลุมเนี่ยจะเป็นไงคะเปล่งปลั่งสดใสใช่ไหมคะพอมองแล้วเนี่ยมีน้ำอย่างที่เราเรียกกันว่ามีน้ำมีนวลใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนะคะนั่นก็คือหน้าที่ของผิวหนังที่บอกเราเลยว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เพราะว่าแสดงให้เห็นถึงสุขภาพภายในของเจ้าของนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นอวัยวะป้องกันอันตรายแก่ร่างกายนะคะป้องกันเชื้อโรคป้องกันแสงแดดหรือสารพิษต่างๆก่อนที่จะมาเข้าลงสู่หนังชั้นที่2นะคะหนังกำพร้าหรือหนังแรกของเราเนี่ยนะคะผิวหนังด้านนอกเนี่ยจะต้องรับผิดชอบไปก่อนเลยนะจะต่อสู้ปกป้องให้เรานะคะจากนั้นแล้วเนี่ยผิวหนังนั้นก็จะมีหน้าที่ในเรื่องให้ความรู้สึกจากการสัมผัสบางครั้งเราจะรู้สึกเลยว่าเออพอสัมผัสแล้วผิวคนนี้นุ่มผิวเนียนใช่ไหมฮะบางคนได้มีการประกวดเรียกว่าเป็นไงคะสาวผิวเนียนนะคะเพราะกับเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราหลับตาเนี่ยนะคะดูแล้วสัมผัสนิ้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลังมือนะคะอุ้งมือหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นคนผิวนุ่มผิวเนียนเนี่ยก็จะละมุนละไมมือให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนนุ่มนะคะนุ่มนิ่มน่าทนุถนอมนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของความร้อนในร่างกายหรือการที่เรารับแสงแดดจากภายนอกเนี่ยออกมาเนี่ยผิวหนังจะมีหน้าที่เนี่ยปกป้องนะคะให้อุณหภูมิของเราเนี่ยเป็นปกตินะคะถ้าสมมุติว่าเกิดร้อนมากๆขึ้นมาความร้อนจะต้องถ่ายออกรวมทั้งได้รับพิษหรืออะไรแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของต่อมนะคะที่จะต้องขับเป็นออกมาในลักษณะของการเป็นรูปของเหงื่ออะไรออกมานะคะนั่นคือความที่เขาจะต้องรับผิดชอบก่อนร่างกายของเรานะคะซึ่งถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยว่าผิวหนังเนี่ยทำงานหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นร่างกายมนุษย์ทุกส่วนเนี่ยมีความสำคัญมากแต่ในวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของผิวหนังนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสร้างวิตามินดีจากแสงแดดให้กับร่างกายเราจะเห็นว่าในบางครั้งไม่เป็นไงคะเราก็จะบอกว่าเออนะไปตากแดดซะหน่อยนะคะไปพึ่งแดดให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นไงคะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังของเราเนี่ยให้เป็นวิตามินดีซึ่งจะช่วยในเรื่องของเป็นไงคะในเรื่องของกระดูกเรื่องของอะไรด้วยซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนของเราเนี่ยจะสัมพันธ์กันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วจะมาส่งเสริมพึ่งพาอาศัยส่งเสริมแล้วเสริมกันให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งสมบูรณ์แข็งแรงนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยการปรุงน้ำมันบำรุงผิวในวันนี้เนี่ยนะคะจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือบำรุงผิวของเราเนี่ยให้เสื่อมโทรมช้ากว่าปกตินะคะบางครั้งเราจะเห็นว่าเอ๊ะเราไปมองใครสักคนหนึ่งที่ขาดการบำรุงผิวนะคะทำไมหน้าเขาหยาบกร้านอายุเขาเพียงแค่30 40นะคะ40กว่ามองแล้วยังกับอายุเกือบ50 60อย่างเงี้ยนะคะก็เพราะว่าผิวนั้นเนี่ยหยาบกร้านแล้วก็ขาดการบำรุงนั่นเองหรือการดูแลนะคะหรือบางครั้งเนี่ยไม่มีเวลาที่จะดูแลให้กับผิวของตัวเองนะคะนอกจากนั้นแล้วป้องกันและระงับกลิ่นจากร่างกายนะคะผิวหนังเนี่ยเมื่อต่อมนะคะต่อมใต้ผิวหนังขับออกมาเนี่ยในส่วนที่หุ้มในส่วนตรงรักแร้หรือไหนเนี่ยนะคะก็จะมีต่อมของกลิ่นออกมาเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันบำรุงผิวเนี่ยช่วยดูแลในการนวดนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมันบำรุงนี้ก็จะของน้ำมันบำรุงผิวที่เราใส่ในแต่ละสูตรจากน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะคะในการระงับกลิ่นกายได้ด้วยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเพื่อให้ดูแก่ช้ากว่าวัยดังที่ได้อธิบายไปเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะว่าบำรุงผิวแล้วให้ทำไมให้ดูแก่ช้านั่นเองนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะการที่เราได้ใช้น้ำมันนวดอะไรเนี่ยนะคะขยำแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวหล่อลื่นทำให้ผิวของเราเนี่ยเป็นไงคะได้รับการทนุถนอมอ่อนโยนนะคะเกิดการน้ำมันจะเป็นตัวหล่อลื่นทำให้เกิดการถูเนี่ยนะคะที่ถูไปเนี่ยเกิดการขัดสีน้อยนะคะแล้วทำให้ผิวนั้นเนี่ยไม่ชอกช้ำนะคะแล้วมีสุขภาพดีนั่นเองจากนั้นแล้วเนี่ยคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยในวันนี้ที่เราจะมาดูกันเนี่ยนะคะในสูตรของเราในวันนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำมันหอมระเหยตัวใดบ้างถ้าพูดหมดทุกตัวนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะใน1ชั่วโมงนี้ก็คงไม่ทันนะคะเรามาพูดเฉพาะที่เราจะใช้ในการปรุงน้ำมันบำรุงผิวในวันนี้นะคะและเป็นน้ำมันบำรุงผิวที่เป็นผิวผสมนะคะคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยเนี่ยนะคะก่อนอื่นเรามารู้ในเรื่องว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ย
essential oil หรือ volatile oil เนี่ยนะคะคืออะไรก็คือน้ำมันที่มีอยู่ในพืช นั่นเองแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวซึ่งพืชจะเก็บไว้ตามส่วนต่างๆนะคะเก็บไว้ทำไมล่ะฮะเก็บไว้เพื่อหอมพืชดมเองได้ไหมไม่ได้นะคะแต่เขาทำอะไรนะคะเขาเก็บไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชมารุกรานในพืชแต่ละตัวเนี่ยนะคะกลิ่นของเขาหรือความบอบบางของกลีบดอกหรือลำต้นหรือยอดอ่อนต่างๆเนี่ยเป็นที่นะคะหน้าลิ้มลองของศัตรูพืชเช่นแมลงบางตัวหรือหนอนเพราะฉะนั้นพืชนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของเขาคือผลิตน้ำมันหอมระเหยออกมาป้องกันศัตรูพืชมารุกรานนะคะหรือดึงดูดแมลงให้อามาลิ้มรสน้ำมันน้ำหอมนะคะน้ำหวานกลิ่นหอมของดอกไม้ในแต่ละตัวเนี่ยเวลาเขาจะออกกลิ่นออกมาเนี่ยนะคะจะส่งกลิ่นออกมาเนี่ยก็จะต้องถึงในช่วงของตอนที่กำลังผลิบานนะคะเต็มที่เมื่อกลิ่นหอมออกพืชก็จะทราบว่าศัตรูพืชหรือผีเสื้อนะคะแมลงเนี่ยที่จะมาดูดเกสรหรือดูดน้ำหวานนี่ก็จะทราบว่าถึงเวลาแล้วนะได้กลิ่นแล้วก็จะบินเข้ามาแล้วก็ดูมาดูเสร็จขาของเขาเนี่ยอย่างพวกผึ้งนะคะหรือแมลงบางตัวเนี่ยก็จะมีขนตรงขานะคะเมื่อเขาลงไปดูดน้ำหวานแล้วเนี่ยขาของเขาเนี่ยก็จะไปสัมผัสกับละอองเกสรนะคะซึ่งเป็นละอองเกสรตัวผู้เนี่ยก็จะติดอยู่ตามขาจากนั้นแล้วละอองตัวนี้เนี่ยเมื่อพืชไปโดนละอองไปโดนเกสรตัวเมียเนี่ยน้ำเหนียวๆตรงตุ่มของเกสรตัวเมียเนี่ยก็จะไปจับนะคะละอองเกสรตัวผู้ทำให้เกิดการผสมพันธุ์ขึ้นนะคะให้กลายเป็นเมล็ดและกลายเป็นผลต่อไปนะคะต่อมาเนี่ยใช้ป้องกันโรคนะคะเช่นแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราน้ำมันหอมระเหยของพืชเนี่ยอย่างเช่นไม้กฤษณาเนี่ยนะคะก็จะต้องมีอยู่ในตัวของเขาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อราเนี่ยไปทำลายเนื้อไม้เขานะคะทีนี้เรามาดูเลยว่าในส่วนใดบ้างของพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะเช่นดอกอย่างเช่นกุหลาบมอนเนี่ยก็อยู่ที่ดอกนะคะแล้วก็ที่กลีบดอกจะมีความหอมละมุนละไมแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของดอกอื่นๆอีกเช่นดอกมะลิดอกมะลิเนี่ยก็จะเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมหวานๆอีกแบบนึงในเรื่องของความหอมของดอกไม้แล้วเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยถือว่าเป็น Queen of the Flower นะคะถ้ามะลิแล้วถือว่าเป็น King of the Flower ทั้ง2 อย่างนี้เนื่องจากว่ามีความหอมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วมีกลิ่นหอมดีที่เป็นที่ยอมรับนะคะและเป็นที่ชื่นชอบมักจะเป็นกลิ่นที่ใครได้สูดดมก็จะยอมรับว่าหอมนะคะจึงได้เป็นฉายานามว่ากุหลาบมอนหรือกุหลาบพวกตระกูลกุหลาบเนี่ยเป็น Queen of the Flower นะคะถ้ามาพวกมะลิแล้วก็เป็น King of the Flower นะคะจากนั้นแล้วอีกดอกนึงที่จะมาคุยในวันนี้นะคะคือดอกเนโรริดอกเนโรรินี่เป็นพวกน้ำมันหอมนะคะที่ได้จากดอกหรือที่ใช้ในการผสมทำโอดิโคโลนหรือใช้ในน้ำมันนวดบางตัวอันนี้ในหัวข้อนี้จะไม่ใช่ดอกไม้ที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการทำในเรื่องปรุงน้ำมันหอมในวันนี้นะคะในปรุงน้ำมันบำรุงผิวในวันนี้แต่ตอนนี้จะพูดในเรื่องเน้นในเรื่องของส่วนต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยของพืชนะคะจึงแนะเรื่องเนโรริด้วยเพราะบางคนเนี่ยสงสัยว่าเนโรริเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ราคาแพงด้วยนะคะถ้าสงสัยว่ากลิ่นเป็นอย่างไรเนี่ยลองดมที่ดอกส้มมือนะคะหรือดอกส้มโอดูนะคะแล้วก็จะทราบว่ากลิ่นเป็นอย่างไรนะคะจะมีกลิ่นที่เป็นในลักษณะที่มีซ่าๆหอมๆ อมเขียวๆนิดๆ นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นใบก็เช่นพวกบ้านเราจะรู้จักกันดีเช่นใบตะไคร้ใช่ไหมคะตะไคร้บ้านนะคะแล้วก็พวกตะไคร้หอมทั้งสองเนี่ยตะไคร้เนี่ยก็มาใช้ใน เรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยมากนะคะต่อมาก็เป็นพวกใบสะระแหน่แล้วก็ใบยูคาลิปตัสสะระแหน่เนี่ยเราก็จะใช้ทั้งต้นนะได้หรือใช้เฉพาะใบก็ได้ยูคาลิปตัสนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนที่เป็นใบนะคะแต่บางส่วนเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็จะตัดเอาก้านด้วยนะคะผสมลงไปเพื่อให้ได้ปริมาณเนี่ยออกมาให้มากที่สุดนะคะล้วนแล้วนะคะในเรื่องของการผลิตในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องใช้นะคะให้มากที่สุดเพื่อได้กำไรนะคะให้ได้น้ำมันหอมออกมานะคะให้ได้มากที่สุดนั่นเองต่อมาในเรื่องของผลหรือเปลือกเนี่ยก็มะกรูดฝรั่งหรือเบอร์กามอตนะคะเบอร์กามอตนั้นเนี่ยผิวจะต่างกับมะกรูดบ้านเรามะกรูดบ้านเราก็จะเป็นหยักๆใช่ไหมคะมะกรูดของเขาเนี่ยจะเกลี้ยงนะคะมีกลิ่นหอมที่มีลักษณะที่
หอมละมุนกว่าของเรานะของเราจะหอมแหลมกว่าจากนั้นแล้วก็เป็นพวกส้มมือนะคะจะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆลักษณะมือใช่ไหมคะนะคะเหมือนมือที่กำลังขยุ่มอยู่นะคะบางคนเรียกว่าฮุกชิ่วบางที่ก็เรียกว่าภาษาจีนก็เรียกฮุกชิ่วนะคะหรือเรียกว่าแปลมาตามตัวก็หมายถึงว่ามืออรหันต์หรือมือพระพุทธนะคะนั่นเองทีนี้เนี่ยต่อมาก็เมล็ดนะคะพวกเมล็ดเนี่ยก็เช่นเมล็ดจันนะคะเมล็ดจันพวกตรงส่วนเราจะเห็นเลยเมล็ดจันนั้นเนี่ยนะคะเมล็ดจันหรือเมล็ดจันเทศเนี่ยก็จะมีในลักเรื่องของรกสีออกชมพูอมส้มๆนะคะถ้าสุกเต็มที่ก็จะเป็นสีแดงรกนี้นะคะก็จะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะถ้าในวงการของอาหารเนี่ยเราก็มาปรุงอาหารนะคะได้อย่างเช่นใส่ในแกงพวกแกงมัสมั่นอะไรเหล่านี้นะคะหรือในสตูก็ใช้ได้นะคะถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยเราก็จะใส่ในพวกแกงนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเมล็ดองุ่นบางครั้งเราก็คงนึกไม่ถึงว่าองุ่นที่เรารับประทานไป1ผลเนี่ยนะคะในพวงนึงเนี่ยจะมีเมล็ดองุ่นออกมามากมายเราก็จะทิ้งแต่องุ่นเหล่านั้นจะมีเมล็ดองุ่นอยู่ซึ่งได้เป็นน้ำมันองุ่นที่เรียกว่าเกรปซีดออยล์นะคะเหมาะในการทำน้ำมันบำรุงผิวแต่สำหรับวันนี้เราจะไม่มีใช้เกรปซีดออยล์แต่เราจะมีตัวอื่นซึ่งจะอธิบายในภายหลังนะคะต่อมาเนี่ยในเรื่องของเนื้อไม้และเปลือกต้นนะคะเช่นกฤษณากฤษณานี้เนี่ยจะใช้ในเรื่องของเนื้อไม้ข้างในนะคะจนถึงแก่นกฤษณาเนี่ยเป็นพืชที่ถ้าต้องการน้ำมันหอมของเขาให้มีนะคะให้เขาหลั่งน้ำมันหอมออกมาเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะมีการเจาะหรือใช้ให้เขาเกิดการเจ็บนะคะหรือเป็นแผลขึ้นมาจากนั้นกฤษณาก็จะกลัวว่าเนื้อไม้เขาเนี่ยจะขึ้นเชื้อรานะคะเขาก็จะต้องเป็นไงคะหลั่งน้ำมันหอมออกมาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วราเหล่านั้นเนี่ยนะคะเมื่อผสมรวมกับน้ำมันที่ออกมาเนี่ยก็จะให้เป็นไม้กฤษณาที่มีเนื้อหอมพิเศษกฤษณามีหลายพันบางพันก็จะมีน้ำมันหอมมากบางพันก็มีน้ำมันหอมน้อยนะคะต่อจากนั้นแล้วก็เป็นไม้จันหอมไม้จันหอมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่เนื้อเปลือกไม้ก็ใช้นะคะก็นำไปใช้ก็จะมีราคาถูกลงมาจากนั้นแล้วก็เป็นแก่นข้างในนะคะไม้ทั้งหมดทั้งกฤษณาทั้งไม้จันหอมพวกเนื้อไม้จันหอมส่วนใหญ่ต้องมีการนำไปหมักก่อนแล้วถึงจะกลั่นนะคะออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วก็เป็นพวกอบเชยอบเชยก็จะใช้ตรงส่วนเปลือกนะคะโดยที่ว่าตรงเปลือกของเขาเนี่ยเราจะถากออกมาแล้วก็แผ่นะคะแล้วจะนำมาซ้อนเรียงกันจากนั้นถึงค่อยนำมาม้วนแล้วก็จะได้อบเชยดังที่เห็นในภาพนะคะต่อมาลำต้นใต้ดินและรากตรงส่วนนี้ก็อย่างเช่นนะคะอย่างที่เป็นรากไรโซมนี่ก็คือพวกขิงเนี่ยนะคะจะออกมาจะมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะของเขาน้ำมันของพวกเหล่านี้เนี่ยจะต้องนะคะจะค่อนข้างมีน้อยจะต้องไปใช้ควบคู่กับน้ำมันตัวอื่นที่เป็นแคริเออร์หรือตัวที่จะหมักแล้วดูดกลิ่นน้ำมันขิงแล้วดึงน้ำมันขิงออกมาผสมกันนะคะจากนั้นแล้วก็เป็นพวกออริสนะคะออริสรูทออริสรูทเนี่ยเป็นดอกไม้ตระกูลไอริสที่มีรากเนี่ยหอมนะคะในของฝรั่งแล้วเนี่ยเขานิยมนำทำพอตโพรี่หรือพวกบูงาแบบสากลเป็นบูงาแบบของเขานะคะที่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆและซ่าๆนิดๆเป็นเฉพาะตัวของเขานั่นเองนะคะส่วนในบ้านเรานั้นออริสรูทเราไม่ได้ปลูกไว้นะคะก็เลยไม่มีนะคะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในเรื่องวงการเครื่องหอมนะคะถึงจะทราบในเรื่องตัวเหล่านี้เพราะว่าค่อนข้างหาซื้อยากอย่างเช่นไปต่างประเทศเนี่ยนะดิฉันไปเนี่ยแล้วก็ต้องการไปซื้อเนี่ยไปเดินหาซื้อทั่วๆไปแต่นะก็จะไม่มีต้องเป็นร้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเครื่องหอมเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยต่อมานะคะก็เป็นหญ้าแฝกนะคะหรือแฝกหอมเราจะใช้ส่วนรากนะคะนำมาสกัดทำเป็นน้ำมันตึงกลิ่นของแฝกหอมเนี่ยนะคะก็จะมีกลิ่นปนดินนิดๆนะคะแต่แปลกมากเลยเมื่อผสมกับน้ำมันหอมตัวอื่นแล้วทำให้น้ำมันหอมเหล่านั้นเนี่ยมีกลิ่นหอมทนนะคะต่อมาเนี่ยนะคะก็เป็นพวกเรซินพวกเรซินก็คือพวกยางไม้นั่นเองนะคะเป็นยางของต้นไม้เหล่านั้นเช่นต้นกำยานเนี่ยก็จะมีการนำไปกรีดนะคะออกมาแล้วก็รับไว้หรือปล่อยให้เขาไหลออกมาเยอะๆเมื่อกระทบกับอากาศภายนอกเขาก็จะเกาะเป็นผลึกแข็งนะคะที่เรียกว่าเรซินแล้วก็จะไปขูดออกนะคะแล้วนำมาใช้กำยานของเรานั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเรียกว่าสยามเบนซอยนะหรือไซแอมนะคะไซแอมเบนซอยเนี่ยเป็นกำยานที่มีคุณภาพดีที่สุดนะคะจนเป็นที่ยอมรับและยังติดชื่ออยู่จนถึงปัจจุบันนี้ว่ากำยานชั้นดีแล้วไม่ว่ามาจากประเทศอะไรนะคะก็จะต้องสยามนะคะไซแอมเบนซอยนะคะจากนั้นแล้วก็เป็นพวกแฟรงกินเซนนะคะแฟรงกินเซนนี้เนี่ยเป็นพืชนะคะที่
จะต้องใช้การกรีดแล้วนำน้ำยางนั้นออกมาเช่นเดียวกันกับกำยานนะคะจากนั้นก็เป็นพวกเมอร์นะคะเมอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นต้นและกรีดเอาเหมือนกันแต่ทั้ง3ตัวนี้จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะเอาไปสกัดทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในน้ำมันนวดนะคะให้ความรู้สึกผ่อนคลายก็ใช้ได้หรือใช้ในผสมบดละเอียดนะคะทำธูปหอมก็ใช้ได้หรือทำผงกำยานหอมต่างๆที่ใช้ในเรื่องของสปาที่ทำให้ห้องนั้นหอมอบอวลนะคะนี่คือพวกตระกูลพวกเรซินนะคะในส่วนต่างๆของพืชที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยได้จากส่วนใดของพืชบ้างนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะน้ำมันที่เราจะใช้ในวันนี้น้ำมันที่พูดในวันนี้จะเป็นน้ำมันหลักหรือน้ำมันพื้นฐานที่จะต้องใช้ผสมกับน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในการนวดนะคะตัวแรกเลยก็คือน้ำมันอาลมอนด์น้ำมันอาลมอนด์นี้เนี่ยในเรื่องของการบำรุงผิวเนี่ยเราจะใช้ประเภทที่เรียกว่า sweet almond oil เราจะไม่ใช้ bitter almond oil นะคะเพราะอะไรเพราะว่าอัลมอนด์ที่เป็น bitter almond นี้เนี่ยนะคะจะมีส่วนผสมจะมีสารพิษบางตัวออกอยู่ในนั้นนะคะเช่นพวกไซยาไนด์ปนอยู่ซึ่งไซยาไนด์นี้เนี่ยเป็นส่วนผสมของท็อกซ์นะคะอันตรายที่เป็นพิษถ้ามากเกินขนาดเสียชีวิตได้นะคะแต่ sweet almond oil นี้เนี่ยจากการค้นคว้าของนักวิจัยนะคะทั้งหลายแล้วก็บอกได้สรุปออกมาว่ามีผลข้างเคียงต่างๆในร่างกายของมนุษย์เนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องใดบ้างดังที่เราจะถามถ้าสงสัยก็จะเห็นในภาพว่าเมื่อตะกี้นั้นเนี่ยจะมีผลอัลมอนด์นะคะดูใหม่อีกครั้งนึงนะคะว่าจะมีผลของอัลมอนด์อยู่นะคะนี่คือผลอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ชนิดตอนนี้เนี่ยผลยังอ่อนอยู่แล้วนี่คือดอกนะคะแล้วที่เห็นนะคะอีกอันนี้เนี่ยก็คืออะไรคะตรงส่วนนี้ก็คือเมล็ดที่เราไปใช้สกัดทำน้ำมันนั่นเองคือตรงส่วนภายในนะคะทีนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยจะไม่เยิ้มเหนียวเหนอะหนะนะคะสามารถซึมเข้าสู่เมื่อสกัดได้แล้วเนี่ยจะไม่เยิ้มนะคะแล้วซึมเข้าสู่ผิวคนได้ง่ายจึงได้รับความนิยมมาใช้ในการบำรุงผิวทำเป็นน้ำมันบำรุงผิวค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกระตุ้นการสร้างเซลล์ของผิวทำให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มนะคะผิวของคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาใจใส่ทนุถนอมหน่อยนะคะจึงเห็นคุณค่าของน้ำมันเหล่านี้เลยว่าช่วยได้จริงๆนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยปกป้องนะคะในเรื่องของผิวเป็นคลื่นที่เราเรียกว่าเซลลูไลท์อันนี้แหละค่ะเหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าในเด็กๆนั้นเซลลูไลท์จะไม่มีหรอกค่ะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปว่ายน้ำเราสังเกตสิคะเด็กๆเนี่ยเวลาเขาใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยนะคะหรือสาวรุ่นสวยๆนะฮะวัยกระต่อนวัยเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยผิวเขาจะเป็นไงคะเรียบลื่นเนียนนะคะมองแล้วน่ารักแต่ถ้าผู้สูงอายุใส่ชุดว่ายน้ำเราจะเห็นว่าผิวเนี่ยจะลื่นเป็นบุ๋มๆนะคะเป็นคลื่นๆนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าเซลลูไลท์เพราะฉะนั้นถ้าสาวๆทั้งหลายต้องการที่จะให้เซลลูไลท์เกิดช้านะคะก็ควรใช้น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยช่วยนะคะถ้าแก่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างบางส่วนเท่านั้นแต่จะให้ไม่มีเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องเป็นไปตามกาลเวลานะคะต่อมานะคะกระตุ้นการสร้างอะไรนะคะเราก็มาดูกระตุ้นการสร้างในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะและปรับสมดุลของผิวนั่นเองนะคะทำให้ผิวเนี่ยอยู่ในสภาพของความเป็นกรดด่างเนี่ยดีนะคะแล้วไม่เพราะว่าถ้าผิวของใครเนี่ยน่ามีกรดมากเกินไปเนี่ยผิวก็จะเป็นยังไงคะรักของผิวก็จะไม่สวยแล้วก็จะหยาบนะคะบางคนที่เราบอกว่าเอ๊ะพอเป็นออกมาบางคนที่เราบอกว่าทำไมออกมาคนนี้เหงื่อเปรี้ยวคนนี้เหงื่อจืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเองยังจะเห็นได้ถ้าเห็นนะคะว่าร่างกายเราเป็นเช่นไรให้สังเกตตอนเราใช้เครื่องประดับที่เป็นเงินบางคนเนี่ยเหงื่อของเขาเนี่ยโดนเงินจะแวววาวบางคนนะคะเหงื่อเนี่ยโดนเงินใส่เงินแล้วไม่ถูกอย่างที่เราเรียกกันว่าไม่ถูกกันเงินก็จะมีสีดำใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนะคะน้ำมันอัลมอนด์ช่วยปรับสภาวะของผิวของเราของเหงื่อที่ออกมาได้ด้วยนะคะต่อมาน้ำมันโจโจบาน้ำมันโจโจบานั้นเนี่ยนะคะจะใกล้เคียงกับน้ำมันใต้ผิวหนังของคนเราเนี่ยมากที่สุดนะคะการที่นักวิจัยได้ค้นคว้าออกมาเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อเราผู้นำมาใช้มากนะคะทำให้ทราบว่ามีประโยชน์อย่างไรน้ำมันโจโจบานี้ก็ได้จากเมล็ดหน้าแกนในของเมล็ดโจโจบานะคะจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ในภาพที่เป็นมือนะคะที่เนี่ยค่ะที่กำลังกอบ
เมล็ดโจโจบาอยู่นะคะก็จะนำไปสกัดนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของน้ำมันที่ใช้นั้นเนี่ยนะคะเมื่อใช้แล้วจะให้ประโยชน์อะไรจะกระชับรูขุมขนนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะขจัดริ้วรอยนะคะริ้วรอยอย่างที่พูดตอนแรกว่านะคะในตอนแรกที่เกริ่นมาว่าจะเกิดที่ตรงไหนฮะหางตาเปลือกตาใช่ไหมคะก็จะช่วยได้มากนะคะขจัดริ้วรอยต่างๆแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีไม่เหนียวเหนอะหนะเห็นไหมคะน่าสนใจไหมคะในโจโจบานะคะจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามินอีวิตามินอีนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้น้ำมันเนี่ยไม่หืนนะคะถ้าหืนก็จะหืนช้ามากนะคะเพราะวิตามินอีเนี่ยเป็นตัวช่วยในเรื่องของการป้องกันในเรื่องการปฏิกิริยาการออกซิเดชันของออกซิเจนที่จะไปจับกับคาร์บอนในอะตอมของน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วทำให้มีกลิ่นหืนนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงจะสังเกตได้ว่าเนื่องจากโจโจบาเนี่ยมีวิตามินอีในส่วนของเขาอยู่แล้วนะคะในองค์ประกอบของเขาอยู่แล้วทำให้ทั้งน้ำมันโจโจบาจึงไม่มีกลิ่นหืนเนี่ยช้านะคะจึงเหมาะในการที่จะใช้รวมกันนะคะในรวมกับน้ำมันหอมตัวอื่นผสมกับน้ำมันหอมตัวอื่นที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีกลิ่นหืนช้าโจโจบาเนี่ยบางครั้งก็นะคะมีคนนิยมนำไปผสมทำเป็นพวกลิปมันลิปกลอสอะไรด้วยนะคะเพื่อบำรุงผิวริมฝีปากนั่นเองนะคะต่อมาก็น้ำมันแอปริคอตเคอร์เนลนะคะน้ำมันแอปริคอตนี่ได้จากผลแอปริคอตนะคะดังที่เห็นในภาพเป็นสีชมพูอมส้มๆนะคะบางครั้งเราเคยเปรียบเทียบกับพวกเด็กนะเด็กผู้หญิงคนไหนที่มีผิวสวยขาวเนียนแล้วแก้มแดงเปล่งปลั่งเหมือนลูกท้อนะคะนั่นแหละค่ะนะคะก็คือพวกแอปริคอตนั่นเองนะคะอย่างเช่นในเมืองหนาวตอนที่ตัวเองได้เคยไปที่สเปนนะคะได้เห็นเด็กวัยรุ่นสเปนผิวขาวแล้วก็แก้มเนี่ยเหมือนลูกท้อจริงๆค่ะเหมือนแอปริคอตที่สวยๆนะคะเปล่งปลั่งโดยที่ไม่ต้องใช้พวกบัชออนเลยค่ะนะคะแล้วยังชื่นชมว่านะภูมิอากาศนะคะภูมิอากาศแล้วก็ผิวพรรณของเผ่าพันธุ์เนี่ยมีส่วนมากเลยนะคะที่ส่งเสริมความงามในเรื่องของผิวพรรณนะคะแต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องมีการบำรุงผิวใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าตรงส่วนใดที่เราจะใช้ก็คือส่วนในนะคะตัวส่วนนอกเนี่ยเราจะใช้รับประทานนะคะส่วนตัวในที่เป็นเมล็ดนั้นเราไม่ทิ้งนะคะคือเนื้อข้างในนั้นเนี่ยเราก็จะนำมานะคะอย่างที่เห็นภาพข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการนำผลไปรับประทานแล้วเหลือเมล็ดเยอะๆเมื่อเหลือเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะนำเมล็ดนั้นมาเอาตรงส่วนทุบนะคะเอาตรงส่วนข้างในอีกนะคะนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมไม่ใช่น้ำมันหอมระเหยขอโทษค่ะจะใช้เป็นน้ำมันนั่นเองนะคะที่นำมาใช้ที่นี่น้ำมันแอปริคอตเนี่ยนะคะฟื้นฟูและปรับสภาพผิวของคนนี้ได้ดีอย่างเช่นผิวของใครที่มันที่อ่อนแอนะคะหรือกำลังแย่เนี่ยนะคะใช้น้ำมันแอปริคอตช่วยจะดีมากนะคะจากนั้นแล้วก็เป็นไขมันที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมไขมันนะคะน้ำมันแอปริคอตเนี่ยถามว่าควบคุมไขมันอะไรในเรื่องของพวกไดเอทเรื่องไขมันนะคะน้ำมันแอปริคอตจะช่วยได้ดีนะคะได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีกรดรีโอเนอิกต่างๆนะแล้วก็สเตียริกต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะกับผิวของเราผิวส่วนใหญ่ที่เสื่อมลงเพราะว่าแห้งใช่ไหมคะขาดน้ำหล่อเลี้ยงขาดความชุ่มชื้นนั่นเองถ้าผิวมีความชุ่มชื้นก็จะเปล่งปลั่งบางท่านก็อาจจะบอกว่าจะใช้แต่น้ำมันฉันบำรุงผิวอย่างเดียวจะได้หรือใช่ค่ะจะต้องมีการออกกำลังการรับประทานอาหารที่ดีกับอากาศหายใจที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ช่วยกันได้แต่ในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ำมันบำรุงผิวจึงคุยในเรื่องนี้แนะในส่วนนี้นะคะส่วนอื่นนั้นเนี่ยในเรื่องของที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายทั้งหมดนะคะที่จะให้แข็งแรงสมบูรณ์ผิวพรรณสวยแล้วก็เปล่งปลั่งนั้นจะต้องเป็นไงคะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะอาหารดังที่พูดไปแล้วแล้วก็อากาศเหล่านี้ต้องช่วยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะน้ำมันหอมที่เราจะนำมาใช้นะคะหลังจากเป็นน้ำมันหลักว่ามีอะไรแล้วใช่ไหมคะของน้ำมันในวันนี้เราจะมีน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันโจโจบาแล้วก็น้ำมันแอปริคอตเคอร์เนลนะคะทีนี้เรามาดูตัวน้ำมันหอมก่อนว่าในวันนี้เราจะใช้น้ำมันหอมอะไรนะคะเราจะใช้เยอรมันคาโมไมล์นะคะเยอรมันคาโมไมล์นี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันที่มีสีคล้ำบางคนเนี่ย
นะคะไม่สนใจเพราะบอกว่าเจอร์มันคามายเนี่ยสีเข้มทำให้ดำทำให้มองมีความรู้สึกว่าถ้ามาทาที่ผิวเราจะดำหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะคะไม่ผิวเราจะไม่ดำแน่แล้วเจอร์มันคามายนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของความสงบคลายความเครียดด้วยนะคะรีแลกซ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เมื่อนวดแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายด้วยนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยปรับความสมดุลให้กับผิวนะคะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในตอนนะคะที่เราจะมาพูดในเรื่องของน้ำมันตอนขั้นปรุงแต่ตอนนี้จะพูดถึงน้ำมันทุกๆตัวก่อนน้ำมันรวมทั้งน้ำมันหลักน้ำมันหอมระเหยนะคะโดยนำเสนอในเรื่องของภาพในเรื่องของ PowerPoint ก่อนและจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรมันคาเจอร์มันคาโมไมล์เนี่ยจะช่วยให้นอนหลับสบายในเรื่องของคาโมไมล์จะมี2 อย่างนะคะถ้าได้ดูในตอนแรกๆที่พูดถึงเรื่องน้ำมันบำรุงผิวน้ำมันนวดนะคะก็จะทราบว่าได้นำเสนอในเรื่องของโรมันคาโมไมล์ไปด้วยโรมันคาโมไมล์จะมีสีเหลืองนวลจะต่างกับเจอร์มันคาโมไมล์นะคะแต่ทั้งสองตัวนั้นจะให้คุณสมบัติในเรื่องการผ่อนคลายและก็บำรุงผิวดึบนะคลายความเครียดหลับสบายนะคะปรับความสมดุลให้กับผิวเช่นกันนะคะจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็จะนำเสนอในแต่ละตอนไปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจต้องติดตามนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยโรสออโต้เนี่ยก็เป็นน้ำหอมจากกุหลาบนะคะบำรุงใช้บำรุงผิวพรรณให้ความชุ่มชื้นเปล่งปลั่งนะคะแล้วน้ำของตามสกัดในขั้นของโรสออโต้เนี่ยนะคะเป็นอัตราออฟโรสเนี่ยนะคะซึ่งเป็นน้ำดอกกุหลาบเนี่ยสามารถมาใช้ทำเป็นเอสตริงเจนคือน้ำมันเป็นน้ำที่เช็ดบำรุงผิวหน้าได้ด้วยนะคะทำให้ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งนะคะจากนั้นแล้วช่วยในการไหลเวียนของโลหิตนะคะและก็ปรับสมดุลของผิวในผู้สูงอายุนะคะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวที่ชรานั้นเนี่ยนะคะจะดูเปล่งปลั่งขึ้นถ้าถามว่าจะให้ไม่มีริ้วรอยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะไปพูดกับคนที่อายุมากขึ้นทุกวันนะคะร่างกายก็เสื่อมลงตามลำดับเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ในเรื่องของน้ำมันเหล่านี้มาช่วยเนี่ยจะให้หายแล้วเนียนเลยนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ช่วยให้ช้าลงและช่วยในเรื่องสุขภาพจิตของคนชราทั้งหลายนะคะว่าน้ำมันหอมน้ำมันนวดเหล่านี้เนี่ยมาผสมแล้วมานวดแล้วก็เกิดการคลายความเครียดนะคะเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยสบายใจนะคะอายุก็จะยืนเพราะว่าร่างกายก็หลั่งสารนะคะหลั่งฮอร์โมนพวกเอนโดฟินออกมาทำให้สบายใจนะคะหรือไม่แม้กระทั่งการทำให้ผ่อนคลายทำให้สงบอะไรต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่เรียกว่าอีฟนะน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสอีฟนิ่งพริมโรสเนี่ยจะเป็นดอกที่ใช้ในวิธีการสกัดโดยใช้ในเรื่องของออมฟลาดคือต้องผิงกับไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมัน Evening Primrose เนี่ยโดยตัวของเขาเองแล้วเนี่ยจึงจะมีกลิ่นที่ไม่ได้หอมหวานเท่าใดนักนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะกับ Evening Primrose แล้วเนี่ยนะคะดมนะคะหลังจากที่ทาผิวแล้วเนี่ยโอ้ต้องมาหาน้ำมันหอมตัวอื่นมาช่วยผสมเพราะถ้าตัวเขาเองแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกลิ่นนะคะเฉพาะที่ดิฉันไม่ค่อยชอบนะคะแต่บางท่านอาจจะชอบก็ได้นะคะในแต่ละครั้งที่ปรุง Evening Primrose กับตัวน้ำมันหอมตัวอื่นแล้วเนี่ย ที่บ้านลูกสาวก็จะบ่นอยู่เสมอว่าแม่ทำไมกลิ่นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่น้ำมันหอมตัวอื่นลงไปด้วยกลิ่นเขาก็จะดีขึ้นนะคะก็น่าใช้ที่เรามาดูประโยชน์เขานะคะน่าใช้เชียวค่ะเพราะว่าบำรุงผิวพรรณให้ความชุ่มชื้นให้ความสดใสเปล่งปลั่งนะคะจากนั้นป้องกันการสูญเสียน้ำของเซลล์เห็นไหมคะบางครั้งกลิ่นไม่น่าพึงพอใจแต่ประโยชน์ก็มีที่น่าสนใจใช่ไหมคะนะทีนี้เรามาดูเลยนะว่าต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเขาช่วยอะไรได้อีกลดการอักเสบของสิวได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวเนี่ยตัวนี้ช่วยได้กับอีกตัวนึงนะคะถ้าในเรื่องของถ้ารู้จักเนี่ยอีกตัวนึงก็คือพวกทีทรีแต่ในวันนี้เราพูดตัวนี้ก่อนนะคะช่วยในเรื่องของลดความอักเสบของสิวนะคะแล้วก็จากนั้นแล้วช่วยขยายหลอดเลือดมาใช้ในน้ำมันนวดแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการนวดแล้วน้ำมันจะซึมลงไปและทำให้เลือดเนี่ยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดเนี่ยฟลอร์ไหลกันได้สะดวกนะคะไหลเวียนในร่างกายเราเนี่ยได้สะดวกเห็นไหมคะน้ำมันหอมระเหยน้ำมันนวดต่างๆมีประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือน้ำมันลาเวนเดอร์น้ำมันลาเวนเดอร์นั้นจะให้ความสดชื่นนะคะแล้วก็ช่วยทำลายพิษแล้วช่วยฆ่าเชื้อรานะคะระงับปวดรักษาบาดแผลจากน้ำร้อนลวกไฟลวกแล้วก็ระงับหินตัวได้ดีลาเวนเดอร์เนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการแผล
ปวดแสบปวดร้อนจากไฟไหม้หรือไฟลวกได้ดีนะคะหรือน้ำร้อนลวกนะคะทีนี้เนี่ยเคยได้กล่าวไว้ว่าบิดาแห่งอโรมาเทอราพีคือแกตฟอสเนี่ยซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยได้เป็นไงคะได้ค้นพบโดยบังเอิญว่าท่านเนี่ยโดนลวกมีรสความนะจากนั้นก็เอามือจุ่มลงไปในอ่างน้ำมันนะคะใกล้ๆและตอนหลังก็สงสัยว่าทำไมไม่มีการพองอักเสบก็เลยมาดูว่าน้ำมันที่ใช้มือจุ่มลงไปนั้นคือน้ำมันอะไรจึงทราบว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์จึงได้มีการค้นท่านจึงมีได้ทำการค้นคว้าอย่างจริงจังนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องน้ำมันหอมระเหยนำมาบำบัดรักษาสุขภาพนะคะจึงมีศาสตร์อโรมาเทอราพีเกิดขึ้นนะคะแล้วท่านก็มีสิทธิ์ได้แต่งตำราไว้หลายเล่มแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่ได้ศึกษาในเรื่องเหล่านี้จนเป็นนะวิชาที่เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พวกเรานะคะได้ทราบกันต่อมานะคะเรามาดูกันว่าขั้นตอนการปรุงน้ำมันบำรุงผิวนั้นเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะในสูตรเนี่ยนะคะแล้วก็ในสูตรที่จะใช้นะคะและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นั้นเนี่ยจะมีดังนี้นะคะในสูตรที่1เนี่ยก็จะมีน้ำมันอาร์มอนด์เนี่ย30มิลลิลิตรนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยที่ใช้วันนี้จะใช้ตัวเดียวคือเยอรมันคาโมไมล์1หยดนะคะแล้วก็ดร็อปเปอร์ก็คือตัวที่จะบีบน้ำมันหอมนั่นเองแล้วขวดแก้วกระบอกตวงของเหลวแล้วก็กรวยขนาดเล็กสำหรับกรอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในสูตรที่1กันเลยว่าจะมีการปฏิบัติอย่างไรนะคะในขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะนำน้ำมันอัลมอนด์เนี่ยนะคะมานะคะก็จะตวงนะคะดังที่เห็นอยู่ในกระบอกตวงนี้นะคะเราตวงมาให้ดูว่าใช้เท่าใดนะคะเนี่ยค่ะเมื่อตวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะใช้กันประมาณ 25-30 นะคะอยู่ในช่วงนี้นะคะ30ก็คือต้องการที่จะให้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะส่วนนักกลิ่นหอมนั้นยังคงใช้ได้ในระดับเดิมนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยกูนะคะดร็อปเปอร์สำหรับหยดน้ำมันหอมและนี่ก็คือน้ำมันหอมนะคะเนี่ยค่ะกลิ่นเยอรมันคาโมไมล์จะมีถ้าได้ดูนะตรงขวดของเขาแล้วจะทราบว่าเขาเนี่ยมีสีคล้ำมากเลยนะคะถ้าเรานำกระดาษบางท่านเรียกว่าบรูคามนะฮะบรูคาโมไมล์นะคะถ้าดูเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเรานำเขาเนี่ยมาหยดลงในทิชชู่สีขาวเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นไงคะสีเนี่ยคล้ำนะคะเป็นสีฟ้าๆอมเขียวซึ่งบางท่านก็อาจจะไม่ชอบบอกว่าจะมีผลต่อผิวต่อกับเราหรือเปล่าทำให้เราตัวดำหรือเปล่านะคะไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆละมุนละไมสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะใช้ตัวเดียวคือตัวนี้ในสูตรที่1นะคะสูตรที่1ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นน้ำมันหอมหลายๆชนิดเราจะต้องนำน้ำมันหอมแต่ละชนิดนั้นผสมด้วยกันก่อนแล้วค้างคืนไว้นะคะประมาณ24ชั่วโมงจากนั้นจึงจะนำน้ำมันเหล่านั้นมาผสมในส่วนของที่เป็นน้ำมันพื้นฐานน้ำมันหลักซึ่งวันนี้ก็คือน้ำมันอัลมอนด์ในสูตรนี้นะคะน้ำมันอัลมอนด์สูตรนี้เนี่ยที่เราใช้เนี่ยประมาณ25นะคะถึง30อย่างที่อธิบายไว้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันนะคะและน้ำมันหอมระเหยคาโมไมล์เยอรมันคาโมไมล์เพียงแค่หยดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะดรอปขึ้นมานะคะดูดขึ้นมาเป็นไงคะในหลอดแก้วมีสีคล้ำเลยไหมคะนะคะไม่ต้องรังเกียจนะคะเขามีคุณอเนกอนันต์ค่ะนะคะเราก็จะหยดลงไปเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บหลอดแก้วเนี่ยไว้นะคะน้ำมันหอมที่จะใช้เราก็จะปิดเก็บอย่าลืมนะคะทุกครั้งน้ำมันหอมเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยต้องปิดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะนำจุกเนี่ยปิดกดนะคะให้สนิทแล้วปิดฝาแล้วก็เขย่านะคะเนี่ยค่ะผสมอย่างง่ายๆนะคะในลักษณะนี้เราก็จะได้ใช้แล้วนะคะได้นำไปใช้แล้วถามว่าสีของเขาจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะสีของน้ำมันอัลมอนด์ก็จะเข้มขึ้นนะคะเล็กน้อยและอาจจะมีผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าถ้าต้องการจะใช้มากกว่านี้เนี่ยได้ไหมก็อาจจะได้เพิ่มเพียงแค่ประมาณในสัดส่วนนี้นะคะได้อีกหยดหนึ่งนะคะแต่ถ้านั่นคือในกรณีที่คนชอบกลิ่นแรงขึ้น
กลิ่นหอมเฉกเช่นกับอาหารนะคะลิ้นต่อมรับลิ้นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนจะชอบในเรื่องของรสชาติที่แรงรสชาติจัดในเรื่องของกลิ่นหอมก็เหมือนกันบางท่านก็จะชอบในเรื่องของกลิ่นหอมละมุนละไมบางท่านก็จะชอบกลิ่นหอมที่รุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะเลือกตามชอบแต่ถ้าสำหรับวันนี้เราจะใช้กลิ่นที่หอมละมุนละไมนะคะอ่อนๆเพราะว่าในบางครั้งอะไรก็ตามถ้าหอมฉุนในครั้งแรกแต่อยู่นานๆแล้วเป็นไงคะจะเวียนหัวนะคะเพราะอยู่นานแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยจะรับไม่ค่อยไหวนะคะรสชาติอาหารก็เหมือนกันถ้าเข้มข้นในตอนแรกนะคะคำที่สองที่สามจะต้องเป็นไงคะหาต้มจืดหรือไม่ก็ต้องหาน้ำดื่มรับประทานทันทีเพราะจะทวีความเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามไม่ว่าจะอาหารหรือน้ำมันหอมระเหยใช้กลิ่นอ่อนๆก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมที่ให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายอย่างไรถ้ากลิ่นแรงเกินไปหอมในครั้งแรกแต่ครั้งหลังจะไม่ผ่อนคลายแล้วค่ะจะเกิดความเครียดเวียนหัวหน้ามืดตาลายได้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือสูตรที่1นะคะพอหลังจากสูตรที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูสูตรที่2กันนะคะดร็อปเปอร์แต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องเป็นไงคะจะต้องเปลี่ยนนะคะสูตรที่2เนี่ยก็จะเป็นนะคะในเรื่องของเรามาดูกันสูตรที่2นั้นจะเป็นน้ำมันโจโจบา25มิลลิลิตรนะคะน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ก็คือน้ำมันหอมดอกกุหลาบนะคะโจโจบาจะมีสีแตกต่างกันกับน้ำมันอาร์มอนด์นะคะคือเขาจะเป็นสีใสกว่านะคะแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำมานะคะน้ำมันดอกกุหลาบนั้นเนี่ยโทษนะคะก็จะมีสีใสนะคะนี่เองดร็อปเปอร์ที่ใช้จะต้องเป็นดร็อปเปอร์ใหม่นะคะและใช้ตลอดเลยแล้วก็น้ำมันดอกพิมโรสนะคะน้ำมันดอกพิมโรสนั้นเนี่ยจะมีขายเป็นแบบแคปซูลนะคะเราใช้เป็นแคปซูลได้นะคะในนี้เนี่ยค่ะเป็นแคปซูลอย่างนี้นะคะเราก็จะนำเป็นแบบแคปซูลเนี่ยมานะคะเดี๋ยวเราดูทีละขั้นตอนนะคะน้ำมันหลักนะคะคือโจโจบา25นะคะมิลลิลิตรเนี่ยเราก็จะตวงไว้จากนั้นแล้วเนี่ยนำน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมานะคะ1ดร็อปเปอร์เดี๋ยวเราจะใช้แต่ตอนนี้เนี่ยเราขอปิดไว้ก่อนนะคะนำขวดมานะคะเปล่าๆเนี่ยมา1ขวดนะคะดร็อปเปอร์ใช้กับน้ำมันให้ใช้โจโจบาเนี่ยนะคะประมาณ2แคปซูลนะคะเราก็จะใช้เหล็กแหลมเนี่ยนะคะนำกลิ่นพิมโรสจากในเนี้ยออกมานะคะแล้วก็บีบนะคะลงในขวดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาเป็นไงคะนะคะเนี่ยค่ะเขาจะพุ่งลงขวดเราจะใช้ประมาณ2แคปซูลนะคะแล้วบีบออกทำไมไม่ตัดนะคะถ้าตัดแล้วเนี่ยตอนตัดเนี่ยเนื่องจากว่าในแคปซูลนี้เนี่ยมีน้ำมันออกนะอยู่เต็มเขาจะทะลักออกมานะคะจึงต้องใช้วิธีการเจาะจะดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะนำส่วนเม็ดที่2นะคะเนี่ยค่ะนะคะพิมโรสที่เป็นแคปซูลนะคะที่เราจะใช้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะใช้2แคปซูลต่ออัตราส่วนน้ำมันโจโจบา25มิลลิลิตรนะคะจากนั้นก็จะใช้เข็มเนี่ยนะคะเจาะเนี่ยค่ะนะคะเจาะเสร็จเรียบร้อยก็บีบลงใส่ขวดนะคะนี่เองเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเมื่อได้ดังนี้นะคะหมดจากแคปซูลเขาแล้วเนี่ยครูกำลังคิดเลยว่าแคปซูลของพิมโรสเนี่ยน่าจะไปทำอะไรได้นะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งแคปซูลนี้นะคะเก็บไว้ใช้เผื่อไปทำอะไรได้เมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะหยอดน้ำมันกุหลาบนะคะลงไปในการผสมน้ำมันหอมนะคะได้เกริ่นไว้แล้วได้คุยไว้แล้วในคราวที่แล้วแต่ว่าในทุกๆขั้นตอนในทุกๆครั้งก็คงต้องพูดนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเพิ่งมาเปิดดูนะคะเราก็จะต้องใช้น้ำมันหอมที่เป็นน้ำมันหอมหลักเนี่ยก่อนนะคะที่เป็นกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นเบสโน้ตนะคะคือกลิ่นที่ทนที่สุดเนี่ยลงก่อนนะคะในนี้เนี่ยเราก็จะใช้พริมโรสก่อนจากนั้นก็จะใช้น้ำมันกุหลาบเนี่ยนะคะ1ดร็อปเปอร์นะคะหยดลงไปนะคะผสมเนี่ยค่ะจากนั้นหอมดีจังเลยค่ะนะคะเราก็จะเก็บน้ำมันกุหลาบทุกครั้งต้องกดแล้วปิดให้สนิทนะคะพวกน้ำมันหอมเนี่ย
นะคะเมื่อได้ดังนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเก็บนะคะพักไว้1คืนนะคะเนี่ยค่ะเขย่ากับน้ำมันพิมโรสนะคะพักไว้เมื่อพักไว้1คืนนะคะนี่คือสัดส่วนที่เราผสมไว้แล้วนะคะ1คืนเนี่ยเราก็จะนำมาใช้เลยใช้กลวยเล็กที่ได้อธิบายไว้เมื่อตะกี้แล้วเนี่ยนะคะวางหยดน้ำนะหยดน้ำมันนี้ลงไปเนี่ยค่ะให้หมดตามสัดส่วนจะเห็นว่าขณะที่หยดน้ำมันลงไปเนี่ยเป็นไงคะน้ำมันโจโจบาก็สีก็จะเข้มขึ้นตามน้ำมันที่เราหยดลงไปนะคะเมื่อได้ดังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะปิดนะคะในการปิดนี้เนี่ยเราก็จะเก็บไว้เนี่ยแล้วเวลาเราจะใช้ต่อไปก็ควรใช้น้ำมันเดิมนะคะหรือไม่ต้องล้างซะก่อนอาจจะล้างด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะเมื่อได้ดังนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเก็บแล้วก็นำนะคะจุกปิดสนิทให้สนิทแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาเสร็จเราก็เป็นไงคะจะเห็นว่าตรงส่วนที่ด้านล่างนี่เป็นไงคะสีเข้มของน้ำมันหอมใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยด้านบนก็เป็นไงคะจะเป็นน้ำมันโจโจบาแสดงให้เห็นว่าโจโจบาเนี่ย เป็นไงคะจะมีความถ่วงเนี่ยน้อยนะคะแล้วก็น้ำหนักของน้ำมันหอมเนี่ยหนักกว่าเพราะเนื่องจากพิมโรสเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าจะต้องมีวิธีการเก็บความหอมของพิมโรสโดยวิธีอองฟลาดนะคะโดยใช้ไขมันอื่นเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีน้ำมันอื่นที่มีกระสวนน้ำหนักได้มากกว่านะคะเข้าไปผสมอยู่ด้วยนั่นเองการเก็บอย่างนั้นเนี่ยเราใช้กลิ่นเขานั่นเองนะคะจากนั้นเราก็เขย่านะคะให้เขาเข้ากันเมื่อเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ใช้นะคะเนี่ยค่ะเขย่าเขย่านี้เนี่ยพยายามอย่าให้เกิดฟองนะคะซึ่งจะไม่ดีนะคะฟองนั้นเนี่ยจะเป็นฟองอากาศเนี่ยค่ะน้ำมันโจโจบาเป็นน้ำมันที่ใกล้เคียงกับไขนะคะหรือต่อมในน้ำมันใต้ผิวหนังของคนมากที่สุดดังนั้นเนี่ยใช้ในการบำรุงผิวเนี่ยจะใช้ได้มากนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยน้ำมันโจโจบาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการหล่อลื่นนะคะจึงสามารถที่จะนำมาใช้กับในบางครั้งถ้ากุญแจประตูเราอะไรเงี้ยนะคะหลวมเนี่ยเราสามารถใช้แทนกันได้นะคะมาใช้หล่อช่วยได้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะสูตรที่สามเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันนะคะที่เราจะใช้เป็นน้ำมันแอปริคอตเคอร์เนล25มิลลิลิตรนะคะแล้วน้ำมันหอมที่ใช้คือน้ำมันหอมลาเวนเดอร์สูตรนี้จะใช้น้ำมันหอมชนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็จะง่ายหน่อยคือไม่ต้องผสมค้างคืนใช่ไหมคะเราก็จะใช้ลาเวนเดอร์เนี่ยนะคะหยดลงไปหยดลงไปได้เลยนะคะแต่เราก็จะต้องใช้ดรอปเปอร์ที่เป็นดรอปเปอร์ใหม่นะคะอย่าใช้กลิ่นของน้ำมันหอมใหม่นะคะออกมานะคะนั่นเองเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ดรอปเปอร์ใช้2หยดนะคะน้ำมันลาเวนเดอร์เนี่ยเนี่ยค่ะ1 2นะคะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บดรอปเปอร์ไว้ในขวดของเขานะคะแล้วก็ปิดน้ำมันที่เราใช้นะคะให้สนิทน้ำมันที่ใช้คือน้ำมันอะไรคะจำได้ไหมคะน้ำมันแอปริคอตเคอร์เนลนะคะเราก็จะเขย่าเนี่ยค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะได้น้ำมันเนี่ย3สูตรนะคะที่จะใช้ให้ในวันนี้เช่นเป็นไงคะน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันบำรุงผิว3สูตรนะคะเป็นสูตรที่1เป็นสูตรที่1ที่2และที่3สูตรที่1สีจะเข้มเห็นไหมคะเนื่องจากใช้อะไรคะน้ำมันหอมระเหยของเยอรมันคาโมไมล์สีก็จะเข้มสูตรที่2เราใช้อะไรคะใช้โจโจบานะคะสูตรที่3ใช้แอปริคอตเคอร์เนลทั้ง3นี้ก็จะมีสีที่เป็นไงคะแตกต่างกันนะคะและความหอมก็จะแตกต่างกันเป็นไงคะน้ำมันหอมระเหยในวันนี้นะคะที่นำมาใช้ปรุงน้ำมันนวดบำรุงผิววันนี้แล้วเนี่ยเป็นผิวผสมคือใช้ได้ทั้งผิวมันและผิวแห้งที่รวมกันอยู่ในตัวผิวของคนเราจะแตกต่างกันในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องต่อมไขมันของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องผิวผสมแล้วคอยติดตามไปเรื่อยๆนะคะเราจะมีในของคนผิวมันผิวแห้งที่น่าสนใจด้วยนะคะเรามาดูกันเลยว่าประโยชน์ใช้สอยในวันนี้เนี่ยนะคะของงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะประโยชน์ใช้สอยนั้นก็คือช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสนะคะ
จากนั้นแล้วเนี่ยคลายความเครียดเพราะมีกลิ่นหอมคนเราถ้าผิวสวยสุขภาพดีเรามองแล้วตัวเราสวยเราก็สุขนะฮะเราก็สุขใจมีความสุขเราก็ไม่เครียดถ้าเรามองหน้าเราแต่ละครั้งเรารู้สึกว่าเราขี้ริ้วเหลือเกินเราก็ทุกข์ใจก็เครียดใช่ไหมคะจากนั้นแล้วก็มีกลิ่นกายสะอาดใช่ไหมคะดังที่บอกไว้นะคะว่ากลิ่นกายคนเราเนี่ยสำคัญนะคะวิชาความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ในอาจารย์นันทวรรณเลยนะคะถ้าไม่มีผู้ที่ให้ความรู้แก่ตัวของดิฉันนะคะก็ขอขอบคุณท่านดร.จงกชพรพินิจอักษรและก็รองศาสตราจารย์พิมพรลีลาพรพิสิทธ์นะลีลาพรพิสิทธ์นะคะขอโทษค่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่แต่งตำรานะคะในหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้านะคะออกมาสำหรับวันนี้แล้วสาระน่ารู้เรื่องของหอมนะคะตอนการปรุงน้ำมันหอมน้ำมันบำรุงผิวเนี่ยนะคะผิวแบบผิวผสมเนี่ยนะคะโดยใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยมาช่วยนะคะคลายเครียดต่างๆนั้นเนี่ยก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะคะติดต่อสอบถามได้ดังที่อยู่ที่จะปรากฏในท้ายรายการอีกสักครู่นะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ